สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่16มกราคมปี2020ราคาทองคำเมื่อวานนี้สามารถปิดตลาดในแดนบวกแต่ราคาก็ขยับขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ได้มากนักทั้งนี้ราคาทองคำระหว่างวันปิดตลาดไปบริเวณ 1,555.33 บวกขึ้นมาประมาณ 9.15 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนโดยราคาทองคำขึ้นไปต่างระดับสูงสุดบริเวณ 1,558.15ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,545.83 แกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ15เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหลังจากรัฐมนตรีคลังสตีเวนมานูชินออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจะไม่มีการปรับลดในส่วนของอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากทางการจีนลดลงหลังจากมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงการค้าเฟส1และอัตราภาษีจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนจนกว่าจะมีการตกลงการค้าเฟส2แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนประเมินว่าแม้ว่าจะเกิดการลงนามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นการเจรจา การค้าในเฟส1เป็นแค่เพียงการพักลบหรือการชะลอการทำสงครามการค้าไม่ให้มีสถานการณ์รุนแรงและเลวร้ายมากขึ้นแต่อัตราภาษีที่สหรัฐจะเก็บต่อทางการจีนยังคงดำเนินต่อไปแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดเริ่มรับรู้ข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ช่วงตอนเช้าของเมื่อวานนี้จนส่งผลให้ราคาทองคำขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่หลังจากมีการลงนามการค้าในช่วง 5:30 นของวันนี้ราคาทองคำก็ไม่ได้มีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากนักเนื่องจากการลงนามการค้าไม่ได้มีประเด็นหรือปัจจัยใหม่ๆให้ตลาดรับรู้ทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐมีการลดในส่วนของช่วงรบลงจึงส่งผลให้ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชิงบวกให้ราคาทองคำสามารถปิดตลาดในแดนบวกแม้ว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะลดความรุนแรงของทั้งสองประเทศลงแต่อย่างไรแล้วก็ตามยังมีภาษีบางส่วนที่สหรัฐจะเก็บต่อทางการจีนทำให้สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้ข้อตกลงการค้าฉบับที่1ยังคงภาษีที่ระดับ 25% ต่อสินค้าภาคอุตสาหกรรมและส่วนประกอบของจีนที่ใช้โดยผู้ผลิตสหรัฐมูลค่า 2.50 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาระบุว่าเขาจะยกเลิกภาษีของสหรัฐทั้งหมดต่อการนำเข้าสินค้าจากจีนทันทีและข้อตกลงดังกล่าวจะเสร็จสิ้นหลังจากมีการทำข้อตกลงระยะที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการคาดการณ์ว่าข้อตกลงระยะที่3จะไม่เกิดขึ้นและเขากล่าวว่าผมจะมีการคงอัตราภาษีที่ระดับดังกล่าวไว้เพื่อใช้เป็นข้อเครื่องมือในการต่อรองและเป็นการตรวจสอบว่าจีนจะมีการทำเงื่อนไขทำตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้าระยะที่1หรือไม่แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกับจีนยังคงใช้เงื่อนไขทางด้านอัตราภาษีในการตอบโต้กันไปมาและเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจนส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gotas กองทุน SPDR วันนี้กลับเข้ามาสะสมทองคำเพิ่มหลังจาก2วันก่อนหน้าชะลอการเข้าซื้อโดยวันนี้สะสมทองคำเพิ่ม 3.806 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 878.322 ตันปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทางนี้โกลแมนแซกโดยหัวหน้านักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบภายในอนาคตแม้ว่าเขาเองจะยังคงไม่แน่ใจต่อสถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวแต่ยังคงมีการคาดการณ์ว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับติดลบส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งนำเงินมาพักไว้กับธนาคารกลางต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารกลางแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่โกลแมนแซกคาดการณ์ว่าสหรัฐเองอาจจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์และกลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำ
นอกจากนี้เองทองคำยังคงถูกกดดันจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากมีการลงนามการค้าในเฟสแรกเริ่มมีพัฒนาการเชิงบวกต่อการที่จีนจะนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมทั้งนี้ในส่วนของหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจีนจะนำเข้าถั่วเหลืองจำนวนมากจากสหรัฐหลังจากที่มีการทำข้อตกลงการค้าในเฟส1ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของศูนย์สารสนเทศพืชและน้ำมันพืชของจีนกล่าวว่าจีนจะนำเข้าเนื้อสุกรและฝ้ายจำนวนมากด้วยเช่นกันหลังจากมีการลงนามข้อตกลงการค้าดังกล่าวสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เห็นว่าการจีนเองก็มีการปฏิบัติตามในส่วนของเงื่อนไขข้อตกลงการค้าที่มีการตกลงไว้กับทางฝั่งสหรัฐและการที่จีนซื้อสินค้าในฝั่งสหรัฐจำนวนมากอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปสนับสนุนให้ทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีทิศทางดีขึ้นและอาจจะกลับไปหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นในอนาคตนอกจากนี้แล้วในส่วนของทำเนียบขาวเตรียมเปิดเผยมาตรการหั่นภาษีครั้งใหม่สำหรับชาวอเมริกาในปีนี้นายแลรี่คัลโลหัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวระบุว่าทำเนียบขาวมีแผนที่จะมีการปรับลดอัตราภาษีครั้งใหม่สำหรับชาวอเมริกันในปี2020ทางนี้มาตรการภาษีดังกล่าวคาดกันว่าอาจจะใช้เป็นมาตรการในการรณรงค์หาเสียงให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงฤดูร้อนซึ่งการปรับลดอัตราภาษีให้กับประชาชนในชนชั้นกลางถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอาจจะสร้างแรงหนุนให้การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทให้มีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งยังกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมาส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำในอนาคตได้เช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของรองประธานาธิบดีไมค์เพนของสหรัฐมีการส่งสัญญาณว่าสหรัฐและจีนมีการเริ่มทำข้อตกลงการค้าในระยะที่2แล้วการเจรจาการค้ารอบที่1เสร็จสิ้นไปและรองประธานาธิบดีของสหรัฐมีการระบุถึงการทำข้อตกลงการค้าในระยะที่2แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการแก้ไขข้อขัดแย้งและแก้ไขสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นกดดันการขยายตัวของทางด้านเศรษฐกิจโดยการที่สหรัฐและจีนมีการพยายามเจรจาการค้าระยะที่2เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและกลับไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้มีแนวโน้มหรือมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวหากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีสัญญาณคลี่คลายในระยะเร็วขึ้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ1536 1528และ1516แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1561 1573และ1580อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคำจะมีการขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นปิดตลาดในแดนบวกได้วันนี้แต่อย่างไรก็ตามแรงซื้อในส่วนของตัวตลาดทองคำเริ่มชะลอตัวลงให้จับตาแนวต้านสำคัญบริเวณ1561เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายครั้งหรือหลายวันที่ราคาทองคำขยับเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวหากยืนไม่อยู่มักจะเกิดแรงขายหรือการปรับฐานลงมาของราคาทองคำทั้งนี้แนะนำนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำไว้ทยอยแบ่งทองคำออกขายหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนในส่วนของระดับดังกล่าวและรอราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงจึงทำการเข้าซื้อคืนอย่างไรก็ตามหากราคาผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ให้ทำการสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงขณะที่การเปิดสถานะซื้อใหม่อาจรอให้ราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาบ้างโดยใช้แนวรับในโซน1536เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์มาจุดพิจารณาทั้งนี้อย่างไรก็ตามการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวทองคำมักจะถูกชี้นำจากข่าวและปัจจัยที่กลับเข้ามากระทบดังนั้นในระยะสั้นอาจจับตาปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม